สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาจจะเป็นที่มาจินสามีหนิงเนี่ยแรงเดือดสนั่นเฮียตัวจริงมันนั่งรถตู้สบายใจจังจากกรณีที่ทางตำรวจได้แถลงสรุปสำนวนการสอบสวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาซึ่งเกิดจากความประมาทของคนบนเรือทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไม่ใช่อุบัติเหตุหรือการฆาตกรรมและมีการแจ้งข้อหาเอาผิด5คนบนเรือและอีก1กุนซือในขณะที่อินสตาแกรมของแซนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพคู่กระติกอิสรินด้วยไม่น่ายิ้มแย้มหลังจากได้รับการประกันตัวแล้วพร้อมระบุแคปชั่นว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเองเราออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะต่อมาด้านอินสตาแกรมของผู้จัดคนสวยหนิงปณิตาได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของแซนพร้อมระบุแคปชั่นว่าดีใจด้วยนะคะตำรวจแถลงแล้ววันนี้ว้าวยิ้มออกแล้วเนอะเป็นกำลังใจให้เช่นกันว่าความจริงจะปกป้องเราเองบนโลกใบนี้บางสิ่งมายุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอท่ามกลางบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากรวมถึงจินสามีของหนิงปณิตาที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเดือดสนั่นไอจีของภรรยาสาวเช่นกันพร้อมเหน็บแรงเจ็บจี๊ดว่าตัวจริงมันนั่งรถตู้สบายใจจังส่วนตัวปลอมก็ไปเดินเล่นแถวเบิงแถวสวนสาธารณะหรืออาจจะเป็นที่มาของตัวเงินตัวทองฮ่าฮ่าฮ่าสองคนพอดีเอาไปคนละชื่อท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ